วันนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่7รายครับทำให้ตัวเลขรวมสะสมขึ้นไปอยู่ที่3025 7รายนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับทั้ง7รายนะครับเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ2854รายเพิ่มขึ้น4รายคือผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป56รายวันนี้เป็นข่าวดีอีกวันหนึ่งที่ไม่มีการเสียชีวิตเพิ่ม แล้วก็จำนวนของผู้ป่วยที่รักษาอยู่ยังอยู่ที่115รายนะครับวันนี้ในรายละเอียดของผู้ที่ไปารายงาน7รายนี้คือพบการดำเนินการจากการคัดกรองและดูแลในสเตทควอรันทีนเป็นชาย6รายหญิง1รายนะครับอยู่ในช่วงอายุที่เป็น17ถึง31ปีนะครับ โดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากทางประเทศปากีสถานนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับอันนี้คือ7รายทั้งหมดนะครับกลับไปดูว่าการกระจายตัวนะครับของกราฟสีน้ำเงินกับสีแดงที่จะเป็นการกระจายตัวนี้จะจะเห็นนะครับว่าจากสเต a ค a n น i ีนหรือการสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้กับศูนย์กักกันที่มีแรงงานต่างชาติที่ เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับจะเป็นป้ายสีเหลืองๆกำกับเอาไว้นะครับจะเกิดที่ต่างจังหวัดเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับก็ทําให้วันนี้ตัวเลขเรามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็วันนี้เท่ากับว่ายังไม่พบการติดเชื้อในรายที่เป็นปกติที่เราเห็นกันไปในพื้นที่ของประเทศไทยแต่เห็นอยู่ในเฉพาะสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับมาดูในรายละเอียดของออกราฟถัดไปนะครับ ก็จะเห็นแนวโน้มนะครับที่เส้นสีน้ําเงินข้างบนสุดสีม่วงสีน้ําเงินเนี่ยนะครับสะสมก็จะนิ่งๆไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยใหม่สีแดงข้างล่างก็เป็นรูปแบบกราฟที่เราพึงพอใจที่อยากจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับครับไปดูประเทศต้นทางครับที่เป็นประเทศที่เรารับคนไทยกลับเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่าอินโดนีเซียนะครับที่เป็นต้นทางที่ คนไทยกลับเข้ามาจะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงที่สุดก็คือ65คนปากีสถานรองลงมานะครับ9เดิมแล้วบวกกับ7ในวันนี้นะครับแล้วก็อังกฤษนะครับกับคาซักสถานจะ2นะครับแล้วก็ทางมาเลเซียผ่านทง 5, างท่าอากาศยาน3นะครับอันนี้น่าสนใจก็คือในกลุ่มที่เป็นทางด้านอื่นๆนะครับ ของมาเลเซียเนี่ยก็คือมี2ทางก็คือทางท่าอากาศยานกับทางด่านพรมแดนซึ่งอยู่ด้านล่างเลยนะครับมีคนไทยกลับเข้ามาทางด่านพรมแดน9,695แต่มีผู้ป่วยยืนยันเพียงแค่1รายนะครับแต่ทางอากาศเนี่ยผ่านมา194รายแต่ว่ายืนยันแค่ประมาณ3รายก็ถือว่าในจำนวนของอัตราส่วนทางขวามือนะครับก็จะเห็นร้อยละของผู้ป่วยยืนยัน ก็จะ2อ,อย่างนี้ก็จะรวมกันก็จะมีจํานวนพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ทางอากาศก็ยังเป็นทางที่เราจะต้องเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการติดเชื้อให้มากขึ้นนะครับส่วนทางภาคพื้นทางพรมแดนที่เป็นทางบกก็ยังต้องดูแลอยู่นะครับอันนี้เป็นถัดมาก็จะเป็นการรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์พ u i สะสมนะครับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมมาก็4ี่หมืนหนกว่านะครับก็นําเรียนว่าเราก็ยังเรียก ผู้ป่วยที่จะมีความสงสัยเข้ามารับการตรวจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นกราฟสีส้มข้างล่างนี้ก็จํานวนที่จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเ,ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่เราจะได้ ดึงเอาคนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเข้ามาได้รับการตรวจให้มากที่สุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการที่จะช่วยทําให้เรายืนยันให้ได้นะครับว่ามีคนติดเชื้ออยู่ที่ไหนมาตรการาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องกันอย่างตลอดนะครับ